เอาละครับพ่อครับช่วงนี้ไทยลีกก็ไม่มีการแข่งขันนะครับเลยไม่ค่อยมีเรื่องดราม่าเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ผมคิดถึงนักฟุตบอลเก่าๆครับหลายคนครับพอพูดถึงนักฟุตบอลดังๆเด่นๆของไทยนะครับพูดจาไหนไงลบไม่ได้เลยครับแต่ต้องไม่ได้ครับรักสุดๆครับพอพูดจาอะไรหน่อยต้องมีแฟนคลับบางคนบอกว่ามึงทำเหมือนเขาหรือเปล่าวะนี่แหละครับบางครั้งก็เพลียนะครับจะพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมันยากครับเพราะมีคนแบบนี้อยู่วันนี้ผมงัดเรื่องนักฟุตบอลครับที่แทบไม่มีใครเห็นหัวเลยครับพอมาตอนแรกก็ดูเป็นความหวังของทีมแต่พอมาตอนท้ายครับแฟนบอลยังไม่ถามถึงเลยครับนักฟุตบอลหลายคนรู้สึกน้อยใจในชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเขาเล่นไม่ดีนะครับหรือดีไม่พอครับแฟนบอลก็ไม่ได้รักไม่ได้คิดถึงอะไรพวกเขาเลยครับจะจากไปจะไปที่ไหนไม่มีใครเห็นหัวเขาเลยครับต่างจากนักฟุตบอลดังๆระดับประเทศของไทยครับที่มีแฟนคลับติดตามเรามาดูนักฟุตบอลกลุ่มนี้กันครับวันนี้ผมเริ่มที่เมืองทองเลยครับเผื่อใครจะคิดถึงเขากันบ้างนะครับคนแรกเลยครับบูโน่กาตาโร่นะครับจนแล้วจนรอดครับจากนี้เขาย้ายมาเมืองทองเมื่อกลางปี2019นะครับย้ายมาจากชีวาสดีของโปรตุเกสครับ1มกราคมถูกเมืองทองยกเลิกสัญญาครับไม่มีทีมไทยลีกทีมไหนติดต่อเขาเข้าไปร่วมทีมเลยนะครับ1มกราตกงานตอนนี้ก็ยังว่างงานอยู่ครับถึงเดือนมีนาแล้วครับยังไม่มีงานทำเล่นดีขนาดไหนไม่มีใครเห็นหัวเขาจริงๆครับอีกคนนึงก็เป็นลีโฮเลยครับถึงแม้จะเป็นนักเตะที่สร้างประโยชน์ให้กับทีมอย่างมากมายครับมิถุนายน2019ครับถูกเมืองทองยกเลิกสัญญาครับและตอนนี้ก็ยังไม่มีทีมอยู่ครับอายุ35ปีแล้วครับบางคนบอกว่าเขาเลิกเล่นไปแล้วครับแต่ไม่มีแฟนบอลคนไหนคิดถึงเขาเหมือนกันแหละครับยาย่าสมอฮโร่ครับปีกซ้ายที่ใครก็บอกว่าเทพนักเทพนาครับตอนอยู่กับเมืองทองแล้วเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ของเมืองทองครับหลังจากที่ย้ายไปเบลเยียมชีวิตเขาก็เหมือนกับจะดีครับแต่ทำไปทำมาครับล่าสุดย้ายไปลีกของอียิปต์ครับเล่นอยู่ดิวิชั่น1เล่นอยู่ได้1ปีครับตอนกรกฎาคม2019ครับเขาก็ต้องวางงานอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีงานทำครับกรกฎาคม2019ถึงตอนนี้ครับยังไม่มีงานทำครับอายุ30ปีครับนี่นะครับขนาดนักเตะระดับตำนานของทีมครับยังต้องเผชิญความลำบากโดยที่ไม่มีสื่อไหนเหลียวแลครับสโมสรเก่าก็ไม่ได้เหลียวแลเลยด้วยครับเบรตันซินวาครับอีกคนนึงครับนักเตะที่เคยทำผลงานได้ดีคุ้นๆกับเมืองทองครับและเมืองทองก็เคยสร้างรายได้กับเขานะครับขายให้เซี่ยงไฮ้ครับตอนนั้น 2.6 ล้านยูโรหรือเกือบจะ100ล้านบาทเลยนะครับนะขอเพิ่มเติมนิดไอ้ทีมเซี่ยงไฮ้เซินซินของเกตันซินวาที่อยู่ลีกวันของจีนเนี่ยตอนนี้มันเจ๊งไปละยุบทีมตั้งแต่8กุมภาพันธ์2020ที่ผ่านมาเนี่ยทีมแม่งจะตกชั้นไปดิวิชั่น3พอตกชั้นปุ๊บแม่งมันยุบทีมเลยและนักเตะที่แพงที่สุดที่ไอ้ทีมเซี่ยงไฮ้เซินซินนี่ซื้อมาเนี่ยก็คือเกตันซินวานี่แหละเกือบ100ล้านจบนะพูดต่อหลังจากนั้นย้ายกลับมาไทยลีกครับและสโมสรสุดท้ายของเขาในไทยลีกก็คือสุพรรณบุรี FC ครับพ่อ1มกราคมก็ถูกสุพรรณบุรี FC ไม่ต่อสัญญานะครับกลายเป็นนักเตะว่างงานครับและสังเกตไหมครับไม่เห็นมีแฟนบอลเมืองทองคนไหนครับกล่าวคิดถึงเขาหรือช่วยเหลือเขาเลยครับว่างงานมาแล้ว3เดือนครับอายุก็33ปีครับอันที่จริงยังพอเล่นต่อได้ง่ายๆครับและนักเตะที่เมืองทองและบุรีรัมย์น่าจะคิดถึงมากที่สุดอีกคนนึงนะครับก็คือจาจ้าโคเอลโยครับคนนี้ออกจากเมืองทองเมื่อเดือนมีนาคม2019เองนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับจะครบปีแล้วครับไปซองนำ FC ทีมในเคลีกเกาหลีนะครับแต่ไปแล้วครับไม่ได้เล่นทั้งแมตช์เลยครับมีปัญหาเรื่องความฟิตครับพ่อย้ายไปกินเงินเดือนเฉยๆครับไม่ได้เล่นแม้แต่แมตช์เดียวครับหลังจากนั้นครับ3มกราคม2020ครับซองนำก็ไม่ต่อสัญญาเขาครับอายุตอนนี้34ปีแล้วครับวางงานมาแล้ว3เดือนครับจากนักเตะระดับไทยลีกที่ไม่มีใครต้านทานไหวครับความเทพเล่นได้แบบโคตรเทพตอนนี้ชีวิตกลับกันแล้วครับเห็นแล้วใช่หรือเปล่าล่ะครับพวกครับชีวิตนักเตะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในหอคอยงาช้างไม่ได้มีแฟนคลับคอยติดตามครับไม่มีคนอวยทั้งโลกโซเชียลครับกระแสของพวกเขาก็จะน้อยนิดครับไม่มีใครมานั่งสงสารนักเตะอยู่ครับก็เป็นแค่อาชีพนึงธรรมดาครับมันก็เหมือนกับวงการดนตรีนี่แหละครับพ่อครับดนตรีกีฬามันคือความบันเทิงเหมือนกันแหละครับถ้าไม่มีใครชอบใครนิยมครับแรงหนุนหลังมันก็จะน้อยอย่างนี้แหละครับผมชอบเอาเรื่องเหตุการณ์เลวร้ายของนักเตะต่างๆมาพูดกันจริงๆเพื่อหลักการดูครับเพื่อให้น้องๆที่ต้องการจะเล่นฟุตบอลนะครับได้คิดถึงครับคิดถึงตอนที่ช่วงเวลาที่เราลำบากครับเราอาจจะเห็นสื่อใหญ่โฆษณาชนาธิปกวินธีรศิลป์ธีรธรเยอะมากนะครับพ่อครับจนลืมมองไปนะครับว่าช่วงเวลาที่ลำบากของนักเตะต่างๆที่ระดับกลางหรือระดับล่างในไทยลีกครับหรือระดับสูงที่ต้องตกลงมาครับมันก็มีช่วงเวลานั้นเหมือนกันนะครับแต่สื่อใหญ่มันไม่ค่อยพูดนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับที่เด็กๆจะได้ประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ว่าความผิดหวังมันเจ็บช้ำขนาดไหนครับเวลาที่เราไม่มีสโมสรอยู่เวลาที่เราต้องไปวิ่งทดสอบเพื่อเข้าทีมใดทีมหนึ่งไม่มีใครเห็นหัวเวลาที่เราอายุมาก
เวลาที่เราต้องลดค่าเหนื่อยช่วงเวลาต่างๆพวกนี้นะครับสื่อใหญ่ๆมันไม่ค่อยบอกนะครับเพราะบางครั้งครับการปฏิเสธของสโมสรต่างๆนะครับมันเป็นข่าวที่เขาไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่ครับเพราะว่าพอทดสอบแล้วแฟนบอลบางคนอยากได้แต่สโมสรไม่เอามันก็ทำให้เขาเสียชื่อเสียงกันครับถ้าแฟนบอลรู้สึกมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ครับเขามาเล่นฟุตบอลด้วยความฝันนะครับแต่ถ้าเจอสภาวะไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้เข้ากระเป๋าเลยนี่ถ้าไม่มีภูมิต้านทานครับก็คงจะอยู่ยากนะครับขอจบแค่นี้แหละครับ